ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้ก็กลับมาพบกับเรานะคะก็คือไม่ได้ทำวอล์กนานมากเดี๋ยวขอดูกล้องก่อนอันนี้นะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าสถานที่มันแปลกตาไปจริงๆนี่ก็คือคอนโดใหม่ของเรานะคะที่เราบอกว่าเราจะย้ายมาอยู่คอนโดใหม่จริงๆตอนนี้เราก็อยู่มา2เดือนแล้วแต่เพิ่งได้มาอัดเพราะว่าเดือนที่แล้วนี่เรางานยุ่งมากแล้วก็แบบมีอะไรทำหลากหลายเรื่องมากแล้วเราก็ลืมอัดวอล์กด้วยเราก็จะมีเซอร์ไพรส์อีกเซอร์ไพรส์หนึ่งก็คือทุกคนอาจจะคิดว่ามันคืออะไรก็คือการก้าวกระโดดของเราปีขั้นนะคะเดี๋ยวจะได้รู้กันในคลิปนี้แหละแต่ก็คือตอนนี้เรากำลังจะไปพัทยาค่ะวันนี้เป็นวันหยุดงานของเราปกติเราก็จะสักใช่ไหมแต่วันนี้หยุดก็เลยจะไปพักผ่อนกันไม่มีแผนก็คือไปเที่ยวเฉยๆก็จะรอดูว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างมืดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดไฟตรงนี้ก็เอาฟิตของเราไปทะเลก็คือวันนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะใส่หมวกแล้วก็เอาแว่นไปด้วยแต่เดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะติดนะคะก็ไปเลยการแต่งตัวของเรากับแฟนนะคะก็คือคนละเราตายจุดทำไมแฟนต้องหัวไปน้องแบบนั้นอ่ะเกือบอาทิตย์แล้วนะคะก็อันนี้เป็นความสำเร็จอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่งมีเพิ่มก็คือรถนะคะว่าเนี่ยจริงๆอยากทำแบบแยกแบบจริงจังแต่ก็คือลืมนั่นแหละไปดีกว่าตอนนี้นะคะเราอยากได้โมเดลมากแต่เราไม่มีโมเดลเราก็เดินตามหาในเทอร์มินอลอยู่แต่เราบอกว่ามีนะแต่ก็คือร้านอะไรก็ไม่รู้มีโมเดลเป็นร้อยแต่เธอไม่เอานี่คือความจริงไม่มีจ้าไม่มีสัญญาสรุปก็คือเราไม่น่าได้โมเดลจากที่พัทยานะคะอยากได้คลายเบบี้คลายไปก่อนพัทยาไม่มีให้เธอหรอกจ้านี่นะคะบรรยากาศให้ดูแบบแววคนเยอะจังอร่อยไหมล่ะแต่เขาว่ามันจะเหนียวหรือเปล่าฝาดนะมาลองชิมข้าวเกี๊ยวเห็ดนะคะแฟนชิมแล้วว่าอร่อยชิมจากร้านอันนี้นะคะข้าวเกี๊ยวเห็ดหอมเราลองอร่อยจริงอร่อยจริงหรือเปล่าเลียกเหรอเนี่ยให้ดูหน่อยนะคะต้องกินแบบคู่กับข้าวต่ำเดี๋ยวนี้ว่าจะไปซื้อกินที่หาเดี๋ยวไปเจอกันที่หาดีนะคะหน้าคนซันเซ็ตตอนแรกว่าจะไปนั่งกินอะไรตอนนี้ก็ไม่นั่งกินแล้วเพราะว่าเสียงกว่าจะเคลียร์ประกันเสร็จก็ชั่วโมงกว่าเย็นพอดีมืดตื่นวันนี้วอล์กไม่สำเร็จ
แล้ว